ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เกิดวิกฤตระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับบรรดาชาติตะวันตกนั้นก็พากันคว่ำบาตรพันดาธนาคารในประเทศรัสเซียนั้นก็ขาดซึ่งเงินสกุลดอลลาร์ตอนนี้ประเทศจีนก็ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือนะครับล่าสุดสำนักข่าว Financial Times ได้รายงานว่าธนาคารจีนยักษ์ใหญ่ระดับท็อปโฟคือใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับได้นําเงินเข้าไปฝากเพิ่มในธนาคารของรัสเซียมากกว่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐครับในขณะที่ประเทศจีนเองก็พยายามที่จะส่งเสริมให้สกุลเงินหยวนนั้น เป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลกตามแนวคิดดีดดอลลารายเซชันหรือว่าลดการพึ่งผ่าเงินสกุลดอลลา,าร์สหรัฐนี่เครับสนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเล่ตมป่วนสนุกสถาบันเศรษฐศาสตร์ k คี v School of Economics ได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดนะครับพบว่าประเทศจีนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับภาคการเงินการคลังของรัสเซียเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวในช่วง14เดือนที่ผ่านมาครับ ในรายงานระบุนะครับว่าธนาคารจีนยักษ์ใหญ่เหล่านี้เข้ามาแทนที่ธนาคารตะวันตกซึ่งถูกหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบและบรรดาน,นักการเมืองในประเทศนั้นกดดันให้พากันถอนธุรกิจออกจากรัสเซียครับขณะเดียวกันนะครับการที่นานาประเทศนั้นพร้อมใจกันคว่ำบาตรรัสเซียก็ทําให้ดําเนินธุรกิจยุ่งยากลําบากครับธนาคารกลางรัสเซียได้ระบุนะครับว่าธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China นาหรือว่า ICBC ธนาคาร Bank of c h i n นา China Construction Bank และก็ธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศจีนหรือว่า Agricultural Bank of China รวมกันแล้วได้ฝากทรัพย์สินในประเทศรัสเซียเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมประมาณ2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเป็นเกือบ1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง14เดือน,นที่ผ่านมานะครับถ้าหากว่าวิเคราะห์เป็นารายธนาคารนะครับ ICBC และ Bank of China นั้นคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง8,800กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐที่ฝากไว้ใน,นรัสเซียครับ ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับทางธนาคาร r a f f ฟ e s e n Bank จากออสเตรียซึ่งเป็นธนาคารต่างประเทศที่เดิมทีฝากสินทรัพย์ไว้กับรัสเซียมากที่สุดก็ได้เพิ่มสินทรัพย์เข้าไปในรัสเซียมากกว่า40%จาก20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเกือบ30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับอย่างไรก็ตามนะครับทางธนาคาร r a f f e s e n ได้ระบุว่ากำลังพิจารณาปรับลดการฝากสินทรัพย์ในรัสเซีย และขณะนี้ก็ได้ลดจำนวนสินทรัพย์ลงเหลือเพียงแค่25,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาครับในรายงานยังระบุนะครับว่าความเคลื่อนไหวจากธนาคารของจีนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกับรัสเซียที่จะเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินหยวนเพื่อเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแทนที่เงินสกุลดอลลา,าร์สหรัฐหรือเงินสกุลยูโรครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสยุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ